มันจะมีคำว่าไม่น่าจะเป็นใช่ป่ะเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นเองว่าไม่น่าจะเป็นจะเป็นหรือเป็นไม่รู้แต่มันเป็นข้อสันนิษฐานที่เราสันนิษฐานว่าไม่น่าจะเป็นนะคะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอยู่นะคะหรือคนจีนกับคนไทยเหมือนพี่น้องกันเหมือนพี่น้องกันน่าจะเป็นอะไรคะคนจีนกับคนไทยเหมือนเป็นเหมือนพี่น้องกันจริงๆแล้วคนจีนคนไทยเนี่ยก็อยู่ร่วมกันใช่ป่ะคะนะกลมกลืนกันถ้าเป็นอะไรแล้วเนี่ยเขาเลยบอกว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันน่าจะเป็นอะไรคะตรงนี้เป็นแค่ความคิดเขาคิดแค่ว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันนะคนจีนกับคนไทยเพราะว่าคือหนึ่งหน้าตาก็จะคลับใครคลับคลากันไปหมดใช่ไหมคะนะคนจีนคนไทยผิวพรรณหน้าตานะอยู่ด้วยกันไปทุกวันทุกวันก็กลมกลืนกันไปนะคะก็เลยบอกว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันเขาคิดแล้วนะคะอ่ะหรือผลไม้สดเป็นของที่เหมาะที่สุดที่จะซื้อไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นอะไรคะเราคิดแค่ว่าผลไม้สดเนี่ยน่าจะเป็นผลไม้ที่เหมาะกับใครคะเพราะอะไรอ่ะแล้วเรียนมีเหตุผลไหมทำไมถึงบอกว่าผลไม้สดน่าจะเป็นของที่เหมาะกับการเยี่ยมผู้ป่วยเพราะผลไม้สดมันมีประโยชน์กับผลไม้แห้งใช่ไหมเวลาเราเยี่ยมผู้ป่วยเราซื้ออะไรเยี่ยมบ้างนมผลไม้น้ำผลไม้ใช่ป่ะที่เยี่ยมส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นความคิดเขาคิดแล้วนะคะว่าเขาจะต้องซื้ออะไรไปเยี่ยมผู้ป่วยแสดงว่าของสิ่งนั้นต้องมีประโยชน์กับผู้ป่วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าผลไม้สดนี่แหละเหมาะสมที่สุดละนะเพราะมันมีวิตามินนะคะอย่าช่วยกันวิเคราะห์ใหญ่เลยนะวิตามินเกลือแร่โปรตีนไขมันด้วยเลยไหมนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือทานง่ายใช่ป่ะนะผลไม้นะอันนี้คือข้อคิดเห็นแล้วถ้าเกิดการแสดงข้อคิดเห็นล่ะถ้าพูดถึงการแสดงปุ๊บแสดงว่าเราต้องทำไมคะต้องแสดงมันออกมาแล้วใช่ไหมต้องแสดงออกมาแสดงว่าในการแสดงออกมานั้นต้องมีในรูปลักษณะของเหตุผลประกอบใช่ป่ะคะต้องมีเหตุผลมีความน่าจะเป็นมีหลักฐานประกอบออกมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะถ้าเป็นการแสดงความเห็นคือเราต้องแสดงออกมาเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นก็คือการแสดงอะไรคะแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกแสดงความคิดและแสดงข้อสันนิษฐานเห็นไหมคะเราต้องแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาถ้าเกิดเราพูดถึงการแสดงความคิดเห็นปุ๊บเนี่ยนั่นเองจะนึกถึงอะไรทันทีเลยควบคู่กันมาการแสดงความคิดเห็นถ้าพูดถึงความคิดเห็นปุ๊บเนี่ยจะนึกถึงอะไรคู่กันกับความคิดเห็นข้อคิดเห็นกับข้อเท็จจริงถูกไหมใช่ไหมคะเมื่อมีข้อคิดเห็นมันก็ต้องมีข้อเท็จจริงมาประกอบกันเพื่ออะไรเพื่อหาเหตุผลมาอ้างอิงใช่ป่ะคะมีข้อเท็จจริงก็ต้องมีข้อคิดเห็นมาประกอบกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงมันก็ต้องมีข้อมูลมีปรากฏการณ์มีเรื่องราวต่างๆมีบุคคลมีเหตุคือทุกอย่างมีเหตุผลมาอ้างอิงหมดนะถ้าเราพูดถึงความคิดเห็นควบคู่กับข้อเท็จจริงขึ้นมาเสร็จหรือยังคะลองดูตัวอย่างตัวอย่างบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีข้อนี้จะตอบว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นหรือข้อที่จริงได้เนี่ยมันต้องมีอะไรคะมันจะต้องมีหลักฐานมาอ้างอิงแล้วใช่ไหมใช่ป่ะคะมันต้องมีเหตุผลมาประกอบนะคะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าถ้าเราพูดถึงข้อเท็จจริงปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีข้อคิดเห็นนะคะ
ถ้าพูดถึงข้อคิดเห็นก็ต้องมีข้อเท็จจริงแล้วสองอย่างนี้มันจะต้องทำไมมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันประกอบอยู่ซึ่งข้อนี้จะตอบได้ว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงมันต้องมีหลักฐานใช่ไหมคะมีหลักฐานมาประกอบอ่ะหรือแม้แต่ผลไม้สดอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุซึ่งช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็ต้องมีหลักฐานต้องมีผลการวิจัยออกมาแล้วใช่ไหมใช่ป่ะคะว่ามันมีประโยชน์จริงมันมีวิตามินมันมีแร่ธาตุจริงๆมันก็ต้องมีเหตุมีผลขึ้นมาหรือคนที่ร่ำรวยอยู่ตอนนี้อ้าวไม้โทรหายไปนะคะเดี๋ยวกูเติมให้นิดนึงวรรณยุกต์โททำไมไม่คนที่ร่ำรวยอยู่ตอนนี้เป็นคนที่ขยันและทำงานหนักมาทั้งนั้นตรงนี้ก็ต้องมีเหตุผลอ้างอิงเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาร่ำรวยจริงๆเนี่ยเขาต้องทำงานหนักมาถูกไหมเขาต้องมีการเขาต้องขยันเขาต้องเก็บหอมรอมริบทุกอย่างเขาถึงจะมีมาได้ทุกวันนี้ถึงแม้บางคนบอกว่าโอ้ยทรัพย์สมบัติเขาเยอะเขาสบายไม่เห็นเขาต้องทำงานหนักเลยแต่ถ้าได้เรียนสืบไปจนถึงอะไรคะต้นตอของตระกูลเลยนี่จะเห็นว่าเขาทำงานหนักจริงๆกว่าเขาจะทำไมมีมาถึงวันนี้ได้นะคะก็คือเราก็ต้องมีหลักฐานมีเหตุมีผลมาอ้างอิงมาประกอบนะคะอ่ะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของมารยาทนิดนึงว่าแล้วมารยาทในการแสดงความคิดเห็นน่ะควรมีมารยาทอะไรบ้างจะเหมือนในเรื่องนี้ไหมเห็นไหมคะเถียงกันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าแต่ละคนไม่มีมารยาทในการแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นมารยาทในการแสดงความคิดเห็นนะก็คือ1ในเรื่องของภาษาในการแสดงความคิดเห็นนะคะดูภาษานิดนึงนะภาษาที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นควรที่ทําไมคะเป็นภาษาที่สุภาพนะคะแล้วก็ชัดเจนเข้าใจง่ายถ้อยคำก็มีความหมายตรงตามที่คิดนะภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็นนะคะต้องเป็นภาษาที่สุภาพชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะถ้อยคำมีความหมายตรงตามที่คิดแล้วอะไรอีกมีความสมเหตุสมผลนะคะตรงประเด็นตรงตามหัวข้อที่กำหนดแล้วก็ไม่ออกนอกเรื่องอันนี้คือในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นนะคะจะต้องสุภาพชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะถ้อยคำมีความหมายตรงตามที่คิดสมเหตุสมผลตรงประเด็นตรงตามหัวข้อที่กำหนดแล้วก็ไม่ออกนอกเรื่องอันนี้มารยาทในข้อที่หนึ่งในเรื่องของการใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต่อไปประการที่2มารยาทในข้อที่2บอกว่าข้อมูลหลักฐานที่นำมาประกอบความคิดเห็นนั้นต้องเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ข้อมูลเท็จหรือมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวงนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลหลักฐานที่นำมาประกอบต้องเป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นเท็จนะนี่ก็อีกประการหนึ่งนะคะน้ำเสียงสำคัญไหมในการแสดงความคิดเห็นสำคัญนะคะน้ำเสียงถ้าแข็งอาจจะทำไมคะอาจจะทะเลาะกันได้ใช่ไหมแสดงความคิดเห็นน้ำเสียงแข็งแช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นน้ำเสียงต้องทำไมคะน้ำเสียงต้องนุ่มนวลแต่หนักแน่นน่าเชื่อถือนะไม่พูดเสียงดังจนเกินไปไม่ห้วนไม่กระด้างไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจบางทีน้ำเสียงเราหน้าตาของเราเนี่ยอาจจะทำให้ทะเลาะกันได้นะคะเพราะนั้นมารยาทในข้อนี้ก็สำคัญนะคะในเรื่องของการมีเหตุมีผลในเรื่องของการใช้น้ำเสียงนะสีหน้าท่าทางทั้งหมดเลยนะคะก็จะมาเป็นข้อสรุปได้อีกข้อนึงก็คือในข้อที่4ก็คือกริยาท่าทางนะคะต้องสุภาพไม่แสดงท่าทางก้าวร้าวยืนเท้าเอวได้ไหม
เวลานักเรียนยืนคุยกับใครพยายามอย่ายืนเท้าเอวพยายามพูดแล้วอย่าเอามือชี้หน้าคนที่นักเรียนพูดด้วยนะคะอันนี้คือเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสมมากๆเป็นกริยาที่อาจจะทำให้เรียนทะเลาะกันได้นะบางทีชี้หน้าเนี่ยบางคนก็ถือนะคะแล้วยิ่งเราเป็นเด็กเนี่ยคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจว่ามือเราทำไมอธิบายแต่ผู้ใหญ่เขาจะคิดว่าเราทำไมคะไปชี้หน้าผู้ใหญ่ได้ไงเท้าเอวได้ไงไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่พูดเพื่อเอาชนะต้องใช้เหตุผลเป็นสำคัญนะคะอันนี้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะถึงบอกว่าให้เหตุผลอยู่เหนืออะไรคะเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์การที่เราทำอะไรก็แต่ถ้าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก็มีแต่ทะเลาะกันนะคะต้องให้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะนะคะตั้งใจฟังไม่แทรกไม่ขัดจังหวะขณะที่ผู้อื่นเขากำลังพูดแสดงความคิดเห็นอยู่เดี๋ยวจะทะเลาะกันนะเขากำลังแสดงความคิดเห็นไปขัดคอเขาอย่างเงี้ยไปแทรกเขาได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้เลยก็คืออะไรคนเรามีสิทธิ์ที่จะทำไมคะแสดงความคิดเห็นได้แต่เราต้องทำไมคะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเราอยู่ร่วมกันได้คือต้องมีเหตุและมีผลต้องดูกาลเทศะต้องดูความเหมาะสมดูอะไรหลายๆอย่างประกอบกันนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของคิดต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้นะคะไปทบทวนนะใครยังไม่สอบอะไรยังไม่ได้ส่งงานชิ้นใดขอให้ไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้และยืดให้อีกจนถึงวันสอบนั่นแหละนะคะดูเรื่องนะคะนักเรียนอย่าผลัดวันประกันพรุ่งแล้วเดี๋ยวเราจะแย่นะอ่ะก่อนจบนะคะไปดูสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์เหมือนเดิมอ่านพร้อมกันสำนวนไทยวันนี้คืออาบน้ำร้อนมาก่อนหมายถึงอะไรคะเกิดก่อนก็ได้รู้เห็นอะไรมามากกว่านะคะเพราะนั้นก็จงเชื่อฟังผู้ใหญ่บ้างนะคะผู้ใหญ่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนนะคะชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนนี้นะคะเราก็จะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับภาคเรียนที่2นะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะทำข้อสอบได้สำหรับคนที่ตั้งใจเรียนมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ภาคเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะ